Halo. ครับพี่ไอ้สอบถามต่อนะพี่ไอ้ที่ว่ามันเป็นแมนเทนฟรีอ่ะที่ว่าพี่บอกว่าให้ลองไปชั่วโมงนึงอ่ะทีนี้เนี่ยผมก็คือทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วนะก็เลยมาลองดูตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกดเครื่องก่อนครับที่ว่าเปิดฝาไม่ได้เนาะใช่ตอนนี้มันขึ้นมาที่12.19 โวลต์19.8 12.98 นะฮะแล้วก็ CCA มันเป็น378มันขึ้นมาอีก5พี่ไม่เยอะนะนี่ทำมาประมาณชั่วโมงใช่ไหมแล้วแอมก็อยู่ที่6กว่าใช่ไหมครับประมาณนั้นนะพี่ตัวนี้ใช่ไหมจะเอาไงดีครับจะให้เขาไปใช้ก่อนไหมแต่เครื่อง 3,000 ก็จะไม่ค่อยไหวมันไอ้นี่เขาซื้อแบตใหม่แล้วแล้วตัวนี้เขาเก็บเอาไว้ผมเคยบอกเขาไปแล้วว่าผมซื้อเครื่องแล้วเมื่อวานผมก็เลยไปบอกเขาว่าเนี่ยผมได้เครื่องมาแล้วนะเขาก็เลยให้บอกเนี่ยเอาไปลองดูผมก็เอามาลองคอร์สศึกษาเนี่ยว่าจะทำไงให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะเพราะไอ้ตอน 12.4 แล้ว200คนซีดีมันสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วไงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 2,500 สตาร์ทไม่ได้แต่ตอนนี้สตาร์ทได้แล้วในเครื่อง 2,500 2,800ครับก็ลองดูถ้าเกิดไม่เอาเราก็ขอซื้อเขาไว้ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราจะทำต่อพี่ได้ลองทำต่อแต่ถ้าเกิดจะเจาะดูน้ำใช่ไหมเอาอีกทีหนึ่งนะคืออยากให้เปิดดูบางทีน้ำแห้งก็มีผลทำให้ซีเรียจะไม่ค่อยขึ้นถูกไหมหรือบางทีน้ำมันแห้งจนความเข้มข้นมันเยอะเนี่ยสารทำไงซีเรียจะแพร่ไอตัวซัลเฟตจะแพร่ยากออกมาที่น้ำเข้มไงก็ต้องเจาะอะปกติแล้วแบตเตอรี่จะแบ่งเป็น6ส่วนนะถ้าเกิดมองทางด้านข้างนะให้การระยะเอาครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะเจาะในส่วนด้านบนนะพี่ยันอยากใช้ดอกสว่านประมาณ1/4คือ2หุ่นเจาะเอาเจาะลงไปตรงๆนะจากด้านบนลงไปครับมันก็จะทะลุไปที่ห้องแต่เวลาจะทะลุเนี่ยต้องยั้งมือนะบางทีสว่านมันเป็นเหล็กแล้วมันเจาะพรวดลงไปทิ่มแผ่นท่ามาจะพลาดได้ต้องค่อยๆเจาะพอเจาะทะลุแล้วเนี่ยเราสามารถแย่ตัวไฮโดรมิเตอร์ปลายมันที่เป็นสายยางลงไปได้แต่ก็เช็คดูความเข้มข้นได้ว่ามันเข้มหรือว่ามันจางยังไงเงี้ยก็จะทำวิธีปกติตัวนี้อาจจะเจาะแล้วอาจจะทำซีเรียขึ้นได้อีกต้องลองดูครับอ๋อครับแต่ถ้าเอาแค่นี้ก็เก็บไว้ขายในรถยนต์2,500-2,800แต่จะให้ดีก็คือควรจะเจาะควรจะเจาะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก้ำกึ่งเราไปขายก็จริงเกิดเขาไปใช้แล้วเกิดมันแห้งตอนนั้นมันก็อยู่ได้ไม่เกินการันตีของเราถูกไหมครับทั้งที่ควรเจาะเป็นแค่ศึกษาได้นะครับก็ลองแล้วไอ้กรณีอีกลูกหนึ่งที่ว่าผมลองนะลูกที่ว่าเป็น FP ที่ว่าจะลองให้ว่าแอมมันตับใช่ไหมที่เราชอบต่อหลายลูกเราไม่รู้แอมใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เนี่ยผมโยกมาเหลือลูกเดียวก็คือว่ามันปรับไปที่ 15.4 โวลต์ 13.4 นี่แล้วมันก็ขึ้นมาที่8แอมป์โอเคแล้วทีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เช็คนะผมก็เลยจะถามว่าโดยค่ามาตรฐานที่ว่าจะให้ฟื้นตัวมันควรอยู่ที่ 14.8 หรือเปล่าใช่ 14.8 คือจะทำต่อที่นี่ก็ได้ฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแล้วแอมมันน้อยกว่า 5% ก็ควรจะขยับขึ้นไงเพราะนั้นใช้เวลานานพอสมควรจ้ะครับแล้วถ้าเป็นสารมีเวลาถ้าเกิดจะขี้ 14.8 ต่อก็ได้มันก็สภาพค่อยๆดีขึ้นไงครับแต่ทีนี้ 14.8 เนี่ยมันอยู่ที่4แอมป์ไงพี่4แอมป์ก็จะน้อยไปนิดนึงก็ใช่ไหมเราก็เร่งขยับเป็น 15.3 ได้ก็ทำที่นี่แหละทำที่นี่ไปก่อนคือถามว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวลองไปวัดดูนะถ้าเกิดซีดีมันเพิ่มขึ้นก็แนวโน้มที่15.3ก็โอเคทำต่อที่นี่ครับแต่ถ้า15.3ยังไม่แอมป์ยังไม่เยอะแต่ก็ตอนนี้15.3ก็ขึ้นมา6ก็ทำที่6แอมป์เนี่ยแหละแต่ถ้าสมมติ 15.3 แล้วเดี๋ยวมันดิ้นเกินขึ้นไปเนี่ยเกิน 20% ของโหลดเราค่อยดรอปไปที่ 14.8 เนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดแนวโน้มซีเรียยังขึ้นอยู่ก็ทำต่อให้สุดอ่ะเซฟันครับอ๋อแล้วทีนี้ถ้าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วพี่มันเต็มหมายว่ามันชาร์จเต็มที่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเรายังเขาเรียกว่าอะไรแอมมันไม่ขึ้นถูกต้องไหมพี่แล้วเราก็ไปปรับโวลต์ให้ขึ้นมันจะมีผลกับแบตไหนบ้างอ่ะคือถ้าเกิดแอมไม่เกิน15%น่ะม
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับแล้วดูที่ความร้อนของแบตสมมติว่าแบต100แอมป์ผมชาร์จที่15แอมป์เนี่ยเอา 10% ดีกว่าส่วนใหญ่มันจะทำที่ 10% กันไม่ใช่มีตัวเลขครับเป็นตัวเลขที่ 10% และทีนี้ถ้าผมชาร์จที่ 10% เนี่ย107วัน7คืนเลยอ่ะมันมีผลกับแบตเตอรี่ไหมแต่มันก็ไม่ควรจะอย่างนั้นสมมติว่าเราทำต้องวันหนึ่ง CDA ไม่ขึ้นนี่คือจบแล้วไงเข้าใจไหมอ๋อหมายถึงว่าถ้าผ่านไป24ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ามันไม่ได้ขึ้นเลยก็คือไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ละทำไงเท่ากับไปเพิ่มความร้อนในการชาร์จมากกว่าเนี่ยแบตก็อุ่นอยู่ตลอดก็ไม่ดีอ่ะคือดูแนวโน้ม CDA เป็นหลักเลยครับครับก็เดี๋ยวลูกนี้ก็ต้องลองเจาะดูจ่อวัดสิ่งกลางเลยนะพี่กลางกลางขวางกลางตั้งอะไรเงี้ยถือว่าเพียงแต่ไม่รู้ด้านบนบางแบตจะเห็นเป็นรอยเหมือนข้างล่างเป็นจุกมันอ่ะถ้าเราไปเจาะเขาจะโดนจุกไงเราขยับมันหน่อยเนี่ยเพราะมันมีจุกด้วยพี่มีบางทีมันเป็นจุกหมายถึงมันจุดกดอัดนะเข้าใจป่ะอาจจะเห็นเป็นรอยแค่กลมๆมาเห็นเป็นรอยจุกอ่ะตรงนั้นจะไปเจาะมันอ่ะอ๋อคือเลี่ยงไว้เลี่ยงได้เลี่ยงไว้ไม่ต้องเจาะยาวจุกมันยาวแย่ลงไปแล้วก็เจาะตรงที่ไม่ใช่จุกมันไงจอดต้องไม่ใช่จุกมันก็จะหนาประมาณไม่เกิน5มิลก็ทะลุแล้วกับการวัด CDA เนี่ยมันต้องรอให้เย็นด้วยไหมไม่ต้องรอให้เย็นแต่รอให้โวลต์ต่ำหน่อยถ้าเกิดส่วนใหญ่พี่อัญชันจะวัดที่13โวลต์หรือต่ำกว่าไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมลองเช็คบางลูกอ่ะคือพอหลังจากเอาคลิปออกแล้วเช็คเนี่ยมันได้ค่าหนึ่งแล้วพอทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงมาวัดค่ามันเพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นเนื่องจากวนดรอปไม่ใช่จากอุณหภูมิไงเข้าใจป่ะอ๋อเข้าใจไหมหมายถึงว่า CDA เนี่ยบางที13โวลต์เนี่ยค่า 2.7 ค่าหนึ่งครับครับค่าหนึ่งหมายถึงประสิทธิภาพของแบตเหมือนเดิมใช่ใช่แต่การอ่านค่าของไอ้เครื่องวัดเราอ่ะมันจะต่างกันแต่จริงๆแล้วให้อ่านที่สภาพที่แบตค้างอยู่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณ 12.5 หรือ 12.8 ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แบตที่อยู่ในรถเรานะครับครับแล้วแรงดันมันสูงสุดเท่าไหร่ที่เครื่องมันไม่เสียพี่ในตัววัดอ๋อตัวนี้15โวลต์เขาดีไซน์ไว้15โวลต์ไงแต่ยังไงก็ไม่ถึงส่วนใหญ่พอเราออฟเครื่องจะอยู่ประมาณไม่เกิน14โวลต์อ่ะแต่ถึงนั้นจะเผลอไปวัดรถบรรทุกที่มันต่ออนุกรมกันมานะในรถบางทีเผลอขี้แบบพังกันนะครับแล้วไอ้ด้านหลังมันต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะพี่ไม่ต้องครับอ๋อผมเห็นมันมีน็อตมีช่องผมเลยว่ามันใส่แบตเตอรี่อะไรข้างในมันไม่มีเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยมันจะใช้พลังงานตอนเราต่อแบตอ๋อใช่ก็คือผมต้องลองต่อลองดูแต่ถือว่าตัวนี้เขาขึ้นมาจาก240มา370กว่านะครับแล้วสภาพแบตดีขึ้นละตัวนี้ก็ถ้าเกิดเขาขายเราก็ขอซื้อเขาไม่ได้ยังไงขายได้แน่ลุงเนี่ยอ๋อครับก็อยากจะให้เขาลองใช้กับรถเมื่อปิดใช่ก็ลองไปสตาร์ทดูนี่ไปสตาร์ทกับเครื่อง 3,000 ดูก็ได้พี่ว่าน้อยกว่าหน่อยปิดแต่เดี๋ยวเราลองเจาะดูก่อนแล้วเราลองปรับน้ำใหม่ไงครับแล้วมันเป็นเจลมันเป็นยังไงพี่ผมไม่เคยเปิดเลยผมไม่ได้นั้นปีจริงๆเหมือนกันตัวนี้เจาะลงไปก็เจอน้ำกดเลยเขาเป็นน้ำเหมือนกันใช่แล้วก็มันเป็นเจลอะไรวะใช่บางรุ่นมันจะเป็นเจลอยู่ด้านบนแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นน้ำเหมือนกันมันปิดไว้ไม่ให้เราเติมอ่ะพวกนี้เหมือนกับว่าเสียปุ๊บให้ซื้อใหม่ไปแล้วอะไรอย่างนี้ไงอ๋อจริงมันไม่ควรปิดขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมบางทีรุ่นแรกๆมันเป็นเหรียญขันเห็นไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้มันปิดหมดเลยอ่ะถ้าส่วนใหญ่น้ำแห้งถ้าเกิดไดชาร์จมีปัญหาไม่ตัดการทำงานอ่ะใช่ครับคือแบตพวกนี้ส่วนใหญ่เจอน้ำแห้งไงก็ค่อยๆทำดูนะค่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆดีละครับโอเคมีอะไรโทรหาพี่ยาตลอดนะครับครับสวัสดีครับ